วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะจุดจุดจุดไปทำไมหากวันเวลาตรงกันแล้วไซก็มาเจอกันที่นี่สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียตามปกติช้านิดเร็วหน่อยก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรควันนี้มาตรงเวลาเป๊ะเลยสองทุ่มเป๊ะเลยไม่รู้ว่าใครเสร็จภารกิจกันหรือยังภารกิจประจำวันแต่ละท่านแต่ละคนก็แตกต่างกันจะไปไหนมาไหนไปมาหาสู่อย่างไรเอากันเข้าไปอุ้ยโอ้กดมาก็จ้าเอเลยอะไรเนาะลุงจ้าเอเรื่องอะไรมีผู้คนส่งอะไรมาให้ยังไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยลองสักตั้งสิเรื่องอะไรบอกว่า presentation นี้นะครับมีไว้เพื่อรีครูทนะครับรับจ้างคนโอ้นอกประเด็นแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปใหม่เข้าไปใหม่มีอย่างอีกโปเชเชียอะไรอีกแล้วอะไรกันโหไปใหญ่กันแล้วพี่เอ้ยนะครับภาคพื้นดินลุยกันมาเยอะแล้วเนาะมาสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาภาคพื้นดินก็ลุยกันมาเยอะแล้วภาคพื้นน้ำก็ลุยกันมาเยอะแล้วภาคพื้นอากาศยังไม่มีครั้งที่สามเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นภาคพื้นอากาศหนักๆเข้าจะกลายเป็นภาคพื้นอวกาศไปแล้วเนี่ยสงครามในระดับอวกาศไปแล้วเนี่ยอะไรมันจะขาดนั่นนี่แหละเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดจริงๆนะครับว่าสงครามรู้จักกองทัพอวกาศเคยได้ยินไหมครับประมาณสัก3ปีที่ผ่านมานี่นะมั้งจะได้ยินคำว่ากองทัพอวกาศเอาเข้าไปโยมลุยเข้าไปนะเกิดมาจากมหาอำนาจฝั่งตะวันตกตั้งกองทัพอวกาศขึ้นมาว่าลองคิดสิครับจะอยู่ยังไงว่าอวกาศจะอยู่ยังไงจะทำยังไงก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกดปุ่มหมดอันนี้กดตึง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 เลยดีวิดีตั้งโปรแกรมไว้เสร็จสับจริงๆนะตั้งโปรแกรมไว้เสร็จสับสถานที่ใดที่เคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ผิวดินเนี่ยครับโดนบอมหมดไม่มีเหลือทั้งนั้นนะเอาจริงนะสถานที่ที่เป็นอาคารบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องไม่รู้แค่อะไรขนาดกว้าง10คูณ10เมตรเนี่ยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะ10คูณ10เมตรเนี่ย
ปล่อยอาวุธมาตั้งแต่มาจากอากาศนะครับลงมาโป้แช่เลยนะครับให้รู้ไว้ไม่ผิดเลยนะ10คูณ10เมตรไม่ผิดเลยนะให้รู้ไว้มันจะไปเหลือไปเนี่ยบ้านเจ้าใหญ่นายโตของแต่ละประเทศเอาจริงๆนะเจ้าใหญ่ในตัวของแต่ละประเทศเนี่ยต้องอยู่ในรูแล้วแบบนี้เอาละสิไม่ได้พืชเล่นนะลุงบอกไม่ได้พืชเล่นๆนะเห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะเนี่ยเขาเรียกว่าตาทิพย์ทางโลกทางโลกเขาก็มีตาทิพย์เนาะนั่นแหละนี่แหละคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าด้วยคลื่นนะครับนี่แหละคือสงครามคลื่นนะครับสงครามคลื่นสงครามแสงแสงก็แสงอะไรล่ะแสงก็แสงฮาร์ปไงHARP ฮาร์ปตัวนั้นนะครับเรียกว่าสงครามแสงแสงอะไรแสงเลเซอร์นี่เห็นไหมโอเคนะมีสงครามคลื่นสงครามแสงฟังดีนะครับแล้วก็มีสงครามอาวุธคลื่นอาวุธคลื่นอาวุธแสงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอาวุธนิวเคลียร์นี่อาวุธเคมีนี่อาวุธชีวภาพเนี่ยโอ้โหตายเลยจะไปไหวไหมเนี่ยโอ้โหทั้งคลื่นทั้งแสงหรือใครจะว่าลุงเนี่ยว่าอย่างนั้นนะฟังดีนะแล้วในนี้นะฮะไฮเทคมันเอาไปทิ้งไว้ยัดเอาไว้ในกำแพงรั้วที่ไหนนะสมมติว่าไหนดีเนาะแถวๆข้างๆคลองพะดุงกรุงเกษมก็แล้วกันนั่นที่มีคนต้นไม้ก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั้งขยะก็ได้ใต้สะพานไม่ก็ได้ไม่ซุกไหนก็ได้ตัวเล็กนิดเดียวนี่แหละครับแล้วเสียงที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันปล่อยออกมาคลื่นเสียงนะฮะเสียงนะครับถึงทุกวันเนี่ยรู้อะไรไหมครับว่าเวลาไล่หนูไงเขาจะมีอิเล็กทรอนิกส์นี่ฮะไล่หนูไล่แมงสาบที่บ้านหนูเนื้อแมงสาบเจอเสียงนี่ไปเวิร์นๆเลยครับทีนี้กลับมาถึงเสียงมนุษย์เนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าในการตรวจวัดการรับรู้เรื่องของเสียงของหูมนุษย์มันใช้คลื่นอะไรทั่วๆไปก็จะมีคำว่าคลื่นอะไรเบต้านะเดเบต้าอัลฟารวมทั้งมาม่าด้วยนะมั้งท่าครับนะแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อไปแล้วครับอย่าไปติดใจชื่อเสียงเหล่านั้นนะครับ
อย่าไปติดใจนะจะเป็นคลื่น A A บวก1ก็ได้เพราะพวกนี้เป็นโค้ดโอเคไหมครับอืมอย่าติดใจชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยแต่ให้รู้ว่ามันผลิตมาปุ๊บถ้าวางไม่เปรี้ยงผมว่าคนอยู่ในระแวกใกล้ๆกับคลองพระดุงโอเกษมเนี่ยในรัศมี1กิโลเมตรเนี่ยหงีกหมดนะให้รู้ว่าคลื่นนี่เสียงเนี่ยครับตอนนี้คลื่นความถี่ก็ทำได้อยู่แล้วแล้วก็เลเซอร์แสงทำได้อยู่แล้วเห็นหรือยังนะอย่างพวกมือถือมือถอยเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วเอาละกลับมาถึงที่บอกว่ากองทัพอวกาศดูสิตรงนี้มีผู้คนเขาส่งมาให้ลุงก็เลยนึกถึงสิ่งที่เล่าให้ฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยครับใครไม่รู้ส่งมาให้ผมเองก็ไม่ได้ค่อยเป็นเรื่องบรรดาเท่ากับเท่าไหร่หรอกเอาแต่เพียงว่าเอ้าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้มีการอัปโหลดอัปเดตมือเนี่ยกดแรงก็ไม่ได้น้อยใจจังเลยเอาล่ะลองฟังให้ดีนะนะเขาจะทำไงกันท่านฟังอย่างเดียว3 2โจ๊ะการอีกหนึ่งข่าวในฝากฝั่งของรัสเซียเวลานี้ทางด้านของรัสเซียครับจะมีการทดสอบเรื่องของระบบต่อต้านดาวเทียมครับด้วยขีปนาวุธซึ่งทางด้านของหน่วยบัญชาการอวกาศของสหรัฐอเมริกาครับรายงานว่าเวลานี้รัสเซียจะทำการทดสอบขีปนาวุธครับต่อต้านดาวเทียมที่มีการปล่อยจากภาคพื้นดินครับโดยที่เรียกว่าดาเอเซตซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นได้มีการออกมาระบุนะครับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาจากหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัสเซียว่าจะเริ่มมีการทดสอบขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมครับที่สามารถไปคุกคามดาวเทียมโดยตรงในรูปแบบใหม่รัสเซียก็ได้มีการอ้างถึงนะครับข้อมูลเนี่ยที่มีการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนนะครับว่าเวลานี้กำลังดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงอวกาศให้กลายเป็นสนามรบครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของมอสโกครับก็ยังมีเรื่องของการติดตั้งอาวุธในอวกาศรวมถึงการพัฒนาและการสร้างความสามารถบนวงโคจรและก็ความสามารถบนภาคพื้นดินครับที่อเมริกานั้นต่างก็มีการมาใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของอวกาศเช่นเดียวกันทางด้านของพลเอกเจมส์ดิกินสันครับผู้บัญชาการอวกาศของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการออกมากล่าวนะครับว่าการทดสอบระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องครับก็ถูกมองว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามต่ออเมริกาและระบบอวกาศของพันธมิตรที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งเรื่องของกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยบัญชาการรบที่เป็นเอกภาพนะครับของประเทศสำหรับในห้วงอวกาศและก็กองกำลังอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยงานหลักของกองทัพสหรัฐนะครับที่จะมีการนำเสนอเรื่องของการต่อสู้ในอวกาศและความสามารถในการมาสนับสนุนการรบให้แก่กองบัญชาการอวกาศของสหรัฐแต่มันก็ยังไม่สามารถกำหนดเรื่องของกรอบเวลาได้ครับถึงแม้ว่าอเมริกานั้นก็ยังมีความมุ่งมั่นในการมายับยั้งการลุกลานและการปกป้องประเทศและพันธมิตรของเราจากการกระทำที่เป็นศัตรูในอวกาศอเมริกานั้นก็ยังมีความกังวลนะครับต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องจากทางด้านของรัสเซียด้วยการติดตั้งระบบอาวุธนะครับจากภาคพื้นดินแล้วก็การติดตั้งระบบอาวุธในห้วงอวกาศหลายประเภทครับการกระทำเหล่านี้ก็ถือว่ามันก็ขัดต่อท่าทีทางด้านของการทูตและการแสดงต่อหน้าสาธารณชนของรัสเซียที่ต้องการมาต่อต้านการใช้อาวุธในห้วงอวกาศทางด้านของรัสเซียนั้นได้มีการใช้เรื่องของระบบอาวุธนะครับในห้วงอวกาศเนี่ย2ประเภทซึ่งมันก็มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
อาวุธประเภทแรกครับที่เรียกว่าดาเอซัตนั้นก็มีความสามารถในการมาทำลายดาวเทียมในวงโคจรต่ำก็คือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธนะครับจากภาคพื้นดินหากอาวุธแบบนี้ครับได้รับการทดสอบบนดาวเทียมจริงหรือว่าการใช้งานจริงครับมันจะก่อให้เกิดเศษซากดาวเทียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อดาวเทียมในเชิงพาณิชย์แล้วมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของมลภาวะบนอวกาศส่วนประเภทที่2ครับที่ทางด้านของรัสเซียใช้เนี่ยก็เป็นแบบ AZ ก็คือมีการติดตั้งระบบอาวุธนะครับบนวงโคจรเมื่อประมาณเดือนมีนาคมของปี2018ครับทางด้านของประธานาธิบดีปูตินครับได้มีการประกาศว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของระบบเลเซอร์บนภาคพื้นดินสำหรับใช้งานโดยกองกำลังอวกาศของรัสเซียครับซึ่งกองทัพรัสเซียยอมรับว่ามันเป็นเลเซอร์สำหรับใช้ในการต่อสู้ครับก็เลยมองว่ารัสเซียนั้นจะทำให้อวกาศครับกลายเป็นสนามรบในการมาต่อสู้ในการมาทดสอบอาวุธในทางอวกาศและก็รวมถึงภาคพื้นดินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการกำหนดเป้าหมายก็คือการทำลายเรื่องของดาวเทียมเป็นหลักซึ่งทางด้านของพลเอกนิกเกนสันครับได้มีการกล่าวเสริมว่าข้อที่จริงนี้ครับมันไม่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของรัสเซียนะครับต่อหน้าสาธารณชนที่บอกว่ารัสเซียนั้นมีความพยายามครับในการมาป้องกันความขัดแย้งในอวกาศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อทุกประเทศเป็นความสนใจร่วมมือกันในการมาสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อความมั่นคงแล้วก็สามารถยั่งยืนได้ในการดำเนินการและก็ความต้องการของระบบอวกาศนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อการขนส่งแล้วก็การสื่อสารทั่วโลกครับและนอกจากนี้ครับเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ครับมันก็มีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวเชเวดาบอกว่ารัสเซียมีแผนการที่จะมีการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่ก็คือรุ่น S-500 เนี่ยครับซึ่งระบบดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธประเภททิ้งตัวครับแต่ก็ถูกมองว่าอาจจะนำไปเพื่อการต่อต้านดาวเทียมก็เป็นไปได้แล้วก็มีการมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ S-500และระบบต่อต้านขีปนาวุธนั้นน่าจะมีการเสร็จสิ้นครับภายในปี2021นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็นำมาเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวครับเรื่องของรัสเซียกำลังจะเปิดเรื่องของสงครามอวกาศนะครับอีกหนึ่งสมรภูมิสวัสดีครับ ลุงก็คิดไปเรื่อยๆตามภาษาลุงนะฟังดูนะวิธีการมันเป็นอย่างนี้ฮะไม่รู้เวลานี้นะฮะแม้แต่นะยุงตัวเดียวมันบินอยู่ในวักในอากาศนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในอากาศสูงจากพื้นดินไปสักกี่กิโลเมตรก็ตามทีนะยุงตัวเดียวนะอยู่ในชั้นบรรยากาศนะไอ้เรื่องเทคโนโลยีมันสามารถจับคลื่นได้เลยเพราะว่าคำว่ายุงเนี่ยมันจะกระพริบมันบินไงเคลื่อนไหวนิดเดียวเนี่ยเอาแค่เคลื่อนไหวนะมันจับคลื่นได้เลยพอจับคลื่นได้ปุ๊บไอ้ขีปนาวุธที่ว่าเนี่ยมันก็จะล็อกคลื่นมันจะล็อกคลื่นไว้เลยเหมือนกับวิทยุสื่อสารทั่วไปเนี่ยครับถ้าล็อกคลื่นไว้ก็สามารถใช้กันได้ทั่วประเทศแบบเดียวกันครับคลื่นต่อคลื่นมันคลื่นเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับมันก็สามารถเครื่องส่งเครื่องรับได้สบายนะแต่อันนี้มันยุงหนึ่งตัวบินตรงนั้นถือว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องส่งก็ได้นิดเดียวเนี่ยขยับนิดเดียวเล็กนิดเดียวเป็นเครื่องส่งได้ฝั่งเครื่องรับก็คืออาวุธเนี่ยครับมันก็ไปตามคลื่นแปลว่าภายในก็ไม่หนีไม่พ้นครับเรื่องนี้หนีไม่พ้นแน่ๆครับนะฝากเอาไว้หน่อยครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะแล้วค่อยพิจารณาเล่นๆนะครับเอาล่ะกำลังพูดถึงคลื่นที่มีความลับเมียดอะไรของเขาเนี่ยนะครับกับคลื่นจิตมนุษย์ทีนี้แล้วมันจะคลื่นที่ว่านั้นนะฮะมันจะมาทำลายคลื่นความคิดมนุษย์หรือว่าคลื่นใจมนุษย์ครับนี่แหละทำไปเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้คนในโลกไปเนี่ยทางด้านความคิดมนุษย์
มันจะเปลี่ยนมันจะมันอะไรมันจะเบลอนะความคิดมันจะเบลอเมื่อความคิดมันจะเบลอสมองมันก็บันทึกแต่ในสิ่งที่มันเบลอๆที่นี่เอาทำไงต่อมันถึงขนาดนั้นนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับใช่สิ่งนี้มันยังไงก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้แหละครับไม่ว่าใครก็ตามในโลกเนี่ยไม่มีใครจะรู้ได้นะแต่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ถึงรู้ไม่ได้เราก็มีสิทธิป้องกันได้อย่างลุงป้องกันได้แน่นอนเรื่องคลื่นเนี่ยพูดกันมานานด้วยเรื่องคลื่นทีนี้อาการที่จะป้องกันคลื่นได้มันต้องไม่มีคลื่นไม่รู้ถ้าหากว่าเล่นคลื่นกันอยู่มันก็ชนอย่างเงี้ยคลื่นถ้าไม่ต้องใช้คลื่นทีนี้มันจะมาชนเราไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีคลื่นงงไหมฮะ เอาถ้าใครอยากจะรู้ตรงนี้สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงเวลาเนี่ยหาขั้วที่3ของแม่เหล็กให้ได้แล้วจะรู้สิ่งนี้ได้ครับหาขั้วที่3ของแม่เหล็กให้ได้แล้วจะรู้ว่าคำว่าไร้คลื่นหรือว่าไม่มีคลื่นมันเป็นยังไงเฉิดคำพูดคำเดียวได้ครับมนุษย์ทั้งโลกไม่มีทางรู้ได้นะครับต่อให้นักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปถึงนั่นเนี่ยเขาเล่นคลื่นกันนะครับก็ไม่มีสิทธิ์เจอนะขั้วที่3ของแม่เหล็กหรือด้านที่3ของเหรียญหรือโอเคด้านที่3ของเหรียญก็จบแล้วด้านที่3ของเหรียญด้านที่3ของเหรียญนั่นก็คือไม่มีคลื่นบอกให้เด็กครับนะไม่มีคลื่นเมื่อไม่มีคลื่นมันก็พูดได้เต็มปากเต็มคำมันเนาะว่าเซตซีโร่แล้วต้องตามด้วยอากาลิโกอย่างเดียวนะครับเซตซีโร่เซตซีโร่พร้อมกับอากาลิโกครับถ้าเซตซีโร่เฉยๆไม่มีภาวะอากาลิโกเข้ามาเกี่ยวข้องก็จบข่าวก็ไปต่อไม่ได้โดนพวกนี้หมดไม่มีเหลือครับรับรองได้เลยไม่มีเหลือเลยดูสิครับมันจะขนาดไหน นะฮะนะครับฝากไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาดีๆนะครับสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยลุงก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลนะเข้าไปถึงไหนไหนแล้วแล้วผู้ที่ไม่รู้มันมีกันทั้งโลกทีเนี้ยครับถ้ามันเจอสิ่งเหล่านี้เขาให้ถามว่ามนุษย์ในโลกวันนี้เจอทุกคนรับรองได้เลยครับเจอแม้กระทั่งบุคคลที่เขาสร้างเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมามันจะตรงเขาว่าหมองูจะตายเพราะงูหนีไม่พ้นเด็ดขาดครับหนีไม่พ้นเลยนะบุคลากรอยู่บนผิวโลกนี่เสร็จหมดนะสัตว์จะอยู่ยังไงวะเนี่ยเจอหมดแล้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆนะไอ้เรื่องคลื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดแทบทุกคนทุกท่านณวันนี้ใครบุคคลที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้กลุ่มอามินต้องไดเรกถึงพระอัลเลาะห์อย่างเดียวครับครับถึงพระอัลเลาะห์อย่างเดียวจะป้องกันตัวเองได้เนาะกลุ่มอามิอาเมนก็เจาะตรงไปถึงเดอะก็อดอย่างเดียวถึงจะป้องกันตัวนี้ได้ครับแล้วก็กลุ่มโอมต้องเจาะตรงไปถึงอะไรดีเนาะไอ้ตรีมูรติ
ไม่รู้ต้องทั้ง3ทีมรู้ดิอะไรกันรวมกันนะครับนั่นนะทั้ง3นะ1เดียวก็เอาไม่อยู่นะเอาป่ะ นะต้อง3ไม่รู้ต้องรู้3นะถึงจะป้องกันได้เอาลุงพูดแค่นี้แหละส่วนกลุ่มสาธุที่นี่ครับนะกลุ่มสาธุไม่ต้องไปอย่างนั้นเข้าถึงพระธรรมในธรรมชาติให้ได้ย้ำเข้าถึงพระธรรมในธรรมชาติให้ได้ให้ไหมอยู่ตรงนี้เองครับจึงจะป้องกันได้จึงจะป้องกันตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งฮะกลุ่มสาธุต้องเข้าถึงพระธรรมในธรรมชาติให้ได้จึงจะป้องกันคลื่นที่ว่านี้ได้เอามีใครบ้างทีนี้เอาภาษาเอาไว้ให้คิดให้ขบให้คิดให้พิจารณาแล้วนะครับกลับมาถึงคำว่าพระธรรมในธรรมชาติคำว่าปฏิบัติธรรมเคยไหมครับไปปฏิบัติธรรมที่นู่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นไม่รู้ว่าที่ไหนก็สุดแท้แต่ผมว่าถ้าทำคำเดียวเนี่ยคำว่าทำคำเดียวเนี่ยทำคำเดียวนะไม่มีพระเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับคำว่าทำคำเดียวเนี่ยทำทำตัวนี้ไหมหรือทำตัวไหนให้มันสักตัวก็แล้วกันเอาทำตัวนี้ก็ได้เอาสักอย่างนึงถ้าคำว่าทำตัวเดียวเนี่ยหรือตัวนี้มันก็ไม่รู้จะมีความหมายไงลุงก็หาความหมายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าตามด้วยธรรมชาติที่เนี่ยใส่คำว่าชาติหนึ่งธรรมชาติตัวต่อเต่าเนาะธรรมชาติยังพอที่จะเข้าใจได้ถามว่ามันคืออะไรธรรมชาติคืออะไรเอาใครตอบได้เอาขออนุญาตทีเถอะขอเริ่มธรรมชาติคืออะไรนะแล้วลุงจะจอลึกพาจอลึกให้ได้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่ตอบคำถามก่อนครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนั่นธรรมชาติคืออะไรโอเคตั้งคำถามธรรมชาติเดี๋ยวลบให้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อครับหมึกตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยหมึกมีปากกาเลยเนี่ยเลือกใช้แล้วแบบนี้เฮ้ยลบไหมเนี่ยแปลว่าหมึกไอ้ปากกานี่ต้องใช้ตัวใหม่แล้วช้านะครับธรรมชาติคืออะไรนะครับคืออะไรเขียนเอาไว้ในซอกพอจะได้ไหมรกตาบ้างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้ารกตาก็ขออภัยเอาล่ะอย่าให้รกตาก็แล้วกันรกตาท่านรกตาผมเอาใครจะตอบบ้างธรรมชาติคืออะไรต้องตอบสิครับลุงนี่ตอบได้แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวลุงนี่จะเขียนไว้ในกระดาษเดี๋ยวจะหาว่าไปลอกมาลอกเรียนท่านเอาของท่านมาใส่เป็นของผมไม่เอานะธรรมชาติคือ
เอานะลุงตอบรอบเรียบร้อยแล้วเชียร์อยู่ในตรงนี้นะอยู่นี่อยู่นี่ตอบแล้วดูท่านดูสิคือถ้าหากว่ามันจัดภาษาไม่ตรงกันมันจะไปต่อไม่ได้ต้องเข้าใจนะครับไม่รู้บอกว่าไม่รู้ครับนั่นๆๆถ้ารู้ตอบว่าธรรมชาติคืออะไรจะย่อยธรรมชาติวันนี้วันนี้เป็นวันที่ย่อยธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติคืออะไรดูสิสนุกนะตอบมาก่อนครับไม่งั้นไม่ปล่อยไม้สนุกนะไม่ปล่อยของนะทั้งนั้นนะไม่งั้นลุงไม่ปล่อยของนะนะเอาดูก็จะดูเหมือนกันแหละผมจะดูท่านทีนี้ลองสักตั้งสิเรื่องไหนลองสักตั้งสิเรื่องไหนเอาผมจะดูท่านลองสักตั้งสิเรื่องไหนเอาไปกดผิดปุบอยู่แล้วโอ้ยปิดไปเลยลองสักตั้งสิเรื่องไหนเอาละโป๊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 ะงอยไม่หือไม่เอือแล้วเหรอเฮ้ยนี่ได้ยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็แย่สิลุงพระเอกขี่ตายตอนจบได้ไงฮะเฮ้ยพระเอกตายตอนเริ่มต้นได้ไงฮะพระเอกตายตอนเริ่มต้นได้ไงเฮ้ยวันนี้กดอะไรมันผิดไปหมดเลยฮึไม่ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้มันเป็นยังไงเครื่องลุงออกมาแล้วโป๊ะไอ้วันนี้กดอะไรมันผิดไปหมดเลยมาแล้วมาแล้วโอเคตอบคำถามเร็วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับธรรมชาติคืออะไรนะครับรู้สิถ้าไม่รู้บอกก็ไม่รู้เลยนะครับถ้ารู้ก็มาเลยที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตอบมาตาม common sense ตอบมาตามตอบมาตามที่ตัวเองเข้าใจครับนะครับนะครับกรุณาตอบทุกท่านก็ดีผมว่านะตามความเข้าใจตัวเองอย่าไปลอกกันนะแมวนะเดี๋ยวลอกข้อสอบแมวนะอย่าใช้วิธีลอกข้อสอบนะครับมันไม่มั่นใจเพราะมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับผิดมันก็ไม่ได้เสียอะไรถูกก็ไม่ได้ได้อะไรผิดก็ไม่ได้เสียอะไรถูกก็ไม่ได้ได้อะไรแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือภาษาลุงจะอธิบายนะครับมันจะได้ตรงนั้นโอเคไหมแล้วข้อมูลที่ท่านจะบอกว่าตอบมาเป็นนู่นนี่นั่นผมก็จะโยงมาใส่ให้แล้วก็เพื่อให้เข้าใจไม่รู้ท่านจะตอบมาต่างกันสัก10อย่างนะลุงก็มีความสามารถอธิบายเจาะลึกให้ถึง10อย่างได้ก็แล้วกันเอางี้ดีกว่าคำว่าธรรมชาติคืออะไรดูซิว่าจะตอบว่าเคลเชิญครับเดี๋ยวช้า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 เราจะได้ไปต่อเอาก็มีผู้ตอบมาอย่าลอกเรียนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหน้าจอนี่อย่ารอเรียนกันแล้วครับมีผู้ตอบว่าธรรมชาติคือสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีผู้ตอบมาแล้วนะครับอย่างอื่นมีไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะลุงต้องมางั้นมันได้ขอจับมือก่อนแล้วบอกไม่รู้คือไม่รู้เรื่องนี้นะครับ
คนไทยเราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องของการตั้งคำถามนะแล้วหาคำตอบตามธรรมชาติตาม common sense การเรียนการสอนบ้านเมืองเรามาตั้งแต่นานนักแล้วเป็นร้อยปีนะให้จำอย่างเดียวไม่ได้ตั้งคำถามขึ้นมาเพราะว่าครูคนที่เป็นครูจริงๆเนี่ยครับเอาแต่เนื้อหาในตำราตำราพาตกครูก็คือตกครูตำราพาตกคลองก็คือตกคลองหมดมีหน้าพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าอย่าเชื่อตำราคือตรงนั้นเองครับนะหนึ่งในสิบของกาลมสูตรสิบข้อพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราห้ามเชื่อคนเกิดก่อนที่เล่าอะไรต่อไปไรสืบสายกันมารุ่นสู่รุ่นกันมาห้ามเชื่อเห็นไหมครับห้ามเชื่อครูบาอาจารย์ห้ามเชื่อคนที่ยกตรรกะเหตุผลนู่นนี่นั่นสารพัด108มันเหตุผลข้างตัวเองประมาณนั้นนะครับห้ามเชื่อทฤษฎีบ้าบอข้อปอง108ทฤษฎีอีกไหมเนี่ยห้ามเชื่อครับเพราะว่าพูดว่าไงเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ซวยนะที่นี่ร้องบ่าห้ามเชื่อคนเกิดก่อนหนึ่งเกิดก่อนไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายซวยนะเอาบ่าแล้วจะห้ามเชื่อห้ามไม่ให้เชื่อคนเกิดก่อนไม่ซวยเหรอเนี่ยใช่ไหมครับ มันขัดกับธรรมชาติจริงนะสองตำราห้ามเชื่อตำราสามห้ามเชื่ออะไรห้ามเชื่อครูคุณครูเนี่ยสี่ห้ามเชื่อหลักเหตุผลเหตุผลเนี่ยโอ้ยฟังกันมาเยอะแล้วห้ามเชื่อทฤษฎีแค่ไงโอเคทฤษฎีสารพัด108ทฤษฎีมันมีทั้งหมดอยู่10ข้อได้มา5เอานะ5ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมครับใช่นะเราไม่เชื่อทั้งหมดเลยสิทีเนี่ยซวยเลยจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ด้วยทำไมพระพุทธเจ้าถึงมาให้เชื่อนะจะอธิบายว่าไงก็ว่าไม่เชื่อหรือเชื่อเนี่ยครับธรรมชาติคืออะไรตอบแล้วแล้วอย่าใช่ของแค่นี้โตแล้วไม่ใช่เด็กๆเนาะตอบผิดก็ไม่ได้เสียอะไรตอบถูกก็ไม่ได้ได้อะไรภาษาลุงเนี่ยไม่ได้นะไม่รู้ค่านั่นแน่อาประเถือว่ามีคนตอบมากอยู่หรอกคือดูสิจะตอบตรงกับลุงหรือเปล่าลุงตอบไปแล้วนะไม่ได้พูดเล่นนะลุงเนี่ยคว่ำไว้ก่อนเนี่ยเป็นพยานคว่ำไว้ก่อนเป็นสักขีพยานเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวลุงลอกข้อสอบโอเคนะงั้นก็ลุงก็จะดูฝั่งเฟซก่อนครับทางนั้นนะไปไงฝั่งเฟซเริ่มต้นใหม่เป๊ะเมื่อกี้ก็เปิดแล้วดีว่าโถเอ้ยลุงก็เกินไปแล้วเมื่อกี้ก็เปิดเอาไว้แล้วโอ้ลุงก็แย่โอเค
อ้าวเฟสว่าไงครับธรรมชาติคือธรรมะเอามีใครอีกธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอาคุณปฏิดาว่าไปธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองคุณจันธรรมชาติคือโลกใบนี้ครับคุณไกรทองธรรมชาติคือธรรมะคุณสาครมีใครอีกฟังเฟสลุงจะได้เฉลยเวลาเฉลยแล้วมันนะให้ด้วยจะพามันไม่ใช่ฝั่งนี้เปิดมีใครตอบมาดีจังเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองอย่ามัวแต่สวัสดีตอบคำถามโยมธรรมชาติคือสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตคุณภูมิกนกปณิสราไม่รู้ครับลุงคุณสอนธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดโลกนี้ครับเอาคุณเพชราธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นเองค่ะคุณเรโนธรรมชาติคือพระธรรมซึ่งซ่อนอยู่ในธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ค่ะคุณเจฟธรรมชาติคืออัตโนมัติครับคุณแมนคือสิ่งที่อยู่ในตัวตนและนอกตัวที่แวดล้อมตัวเราคุณกฤษกรกฤษพรธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เช่นคนต้นไม้แม่น้ำอากาศอวกาศเอาเข้าไปคุณเซฟิโรธรรมชาติคือพลังงานเอาเข้าไปคุณบัญญาริศใช่ป่ะภาษาไม่วรรณยุกต์ลุงก็แย่เหมือนกันนะเอาธรรมชาติคือดินอากาศอุณหภูมิและสรรพสัตว์โอเคต่อไปสรรพสัตว์โอเคกนกวรรณธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองคุณศิวรักษ์ธรรมชาติคือความจริงค่ะธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างขึ้นมาคุณสมฤทธิ์ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาท่านชายสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับสุภาพรไม่รู้ค่ะรอฟังตีลังกาสองตลกเล่าให้ฟังคุณจิราพรธรรมชาติคือพลังงานคุณกิสานพธรรมชาติคืออากาศและสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองค่ะแพงเหลืองอารามรามธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ในตัวของเราเองคุณสุพันธ์คะธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้เป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เช่นดินนะน้ำลมอากาศและความร้อนคุณลุงวิทย์ธรรมชาติคือสิ่งสมมติและเป็นสักขีพยานของการมีอยู่ของพระธรรมหรือการมีอยู่ของอัลเลาะห์หรือการมีอยู่ของอัลเลาะห์คุณคอลิยะครับเอาละฟังลุงเฉลยทีนี้ครับ
รรมชาติคืออะไรง่ายเนาะอ่านได้ไหมครับธรรมชาติคือมนุษย์ถูกหมดนั่นแหละที่ท่านบอกว่าถูกหมดไม่มีใครผิดเลยสุดท้ายแล้วนะแต่ลุงต้องการจะช้อนเข้ามามนุษย์เพราะว่าลุงจะพาไปหาเขาว่าพระธรรมไม่ใช่หรอครับเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ได้พูดถึงว่าการที่จะป้องกันคลื่นที่เขาว่าเนี่ยใครก็ตามที่สามารถสื่อถึงผ้าล้อได้นะครับกันคลื่นได้แน่ๆเข้าใจไหมครับ นะนะครับนะเพราะว่าผ้าล้อนั่นคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมโดยภาษาก็เราสื่อสารกันตรงนี้เข้าใจไหมครับคือสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนหาตัวไม่เจอหรอกโอเคนะแต่บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะคือบริสุทธิ์ตามภาษาที่เราใช้กันเนี่ยครับมันไม่ได้ใช้คำไหนครับคำบริสุทธิ์ถ้าอยากใช้ให้มันอย่ายกคำบริสุทธิ์ให้มันมากๆก็คือซูเปอร์เพียวได้ไหมเอางั้นได้ไหมคือมันบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่ดีกว่าโอเคนะคำว่าพาล้อหรือว่าเดอะก๊อดเดียวกันนั่นแหละครับนะกับอะไรที่เมื่อกี้บอกลูกบอกว่าสามตรีมูรติเนี่ยรวมกันนะก็เลยสุดยอดนั่นคือบริสุทธิ์นั่นนะครับเห็นนะแล้วทางฝั่งสาธุทีนี้ฮะจะพาไปรู้นะก็เลยเอาเขาว่ามนุษย์จะหาได้ที่ไหนทีนี้เมื่อกี้ผมพูดเรื่องของไร้คลื่นคือไม่มีคลื่นนะก็เลยเอาเขาว่ามนุษย์มันเป็นตัวตั้งนะครับเห็นนะคือมนุษย์ก็แล้วกันนะความจริงที่จริงมันก็ได้หมดที่ท่านมานี่ก็ถูกหมดอธิบายคือธรรมชาติก็ถูกแล้วแหละครับธรรมชาติคืออะไรก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟมันก็ได้มนุษย์เราก็คือดินน้ำลมไฟมันก็ไม่ผิดใช่ไหมครับที่อยู่ในตัวเราเองเนี่ยมนุษย์เราคือสิ่งที่มีชีวิตถ้ามีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตก็ถูกหมดใช่นะธรรมชาติคือสิ่งสมมุติและเป็นสักขีพยานของการมีอยู่ของพระธรรมหรือการมีอยู่ของพระอัลเลาะห์นะใช่มั้ยอย่าลืมนะลุงคนพูดนะครับว่าพระธรรมกับพระอัลเลาะห์เนี่ยคือสิ่งเดียวกันลุงก็พูดกันมานานนะครับเนี่ยหาพระธรรมหาได้ที่ไหนนี่ครับก็ต้องหาได้ในตัวมนุษย์นี่เองเพราะฉะนั้นลุงก็เลยใส่เข้ามามนุษย์ซะก็หวังว่าคงจะไปกันได้ไม่ถึงกับหนีไปคนๆหรอกครับนะครับนั่นธรรมชาติคือพลังงานก็ได้นะครับถ้าพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับคนตอบพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับคนตอบพลังงานแต่ต้องย้ำครับว่าไม่ใช่สิเดี๋ยวไม่ใช่ธรรมชาติต้องไม่ใช่พลังงานนะครับต้องไม่ใช่เพราะธรรมงานพูดว่าไงก็พลังงานมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคนะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์นะจริงๆตัวมนุษย์ทั้งตัวเลยนะครับมนุษย์ทั้งตัวนะทั้งตัวนะก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับวิธีคิดง่ายๆทั้งตัวนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเราก็แปลว่าอยู่ในจุดศูนย์กลางนี่อยู่ในจุดศูนย์กลางพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวเราง่ายเนาะโดยภาษามันจะง่ายครับโดยภาษาก็ไม่น่าจะผิดแปลกแตกอะไรโดยภาษานะครับถ้าโดยภาษามันจะง่ายแต่ถ้าโดยในการปฏิบัติเข้าไปในรูปที่มันซึมซับแบบออสโมซิสจริงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
อย่างนั้นก็ตามพอจะสรุปได้ไหมครับว่าธรรมชาติคือมนุษย์ก็แล้วกันเนาะมนุษย์เป็นคนที่ตั้งธรรมชาติเอาป่ะจริงๆธรรมชาติคือภาษาโอเคไหมมนุษย์ก็คือภาษาโอเคไหมมันต้องก้าวข้ามภาษาเลยทีนี้ต้องเลยภาษาแล้วใช่ไหมครับเลยภาษาอย่างที่บอกว่าคลื่นก็คือภาษาอีกแหละนะครับใช่นะมันเป็นภาษาหมดจะมาติดขัดที่ภาษานี่แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะนั้นต้องก้าวข้ามภาษาไปให้ได้โดยไปแตะด้านความรู้สึกนะครับแตะด้านความรู้สึกปุ๊บจนกระทั่งไปถึงขั้นไร้ความรู้สึกคำว่าความรู้สึกเป็นคลื่นได้เลยครับคลื่นความรู้สึกดูสิครับมันเป็นภาษาใหม่หมดนะให้เราไว้ที่เคยได้ยินได้ฟังมันคลื่นความรู้สึกเห็นไหมความรู้สึกก็มีแต่คลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นความร้อนคลื่นไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กลุงออกบอกว่าคลื่นความรู้สึกสิโอ้โหภาษาเนี่ยนะถึงบอกว่าภาษาใหม่ไม่เคยได้ยินมามันก็เลยบอกว่าเออลุงออกใช้ภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกไปไม่เป็นไรกิ๊กก๊อกไปเรื่อยแล้วกันเนาะค่อยๆฟังครับค่อยๆฟังค่อยออสโมซิสไปเรื่อยไม่ผมสบายอยู่แล้วล่ะครับผมจะหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้เลี้ยงเอาไว้เพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อที่จะดูว่าแต่ละท่านจะอธิบายความที่ท่านตอบมาธรรมชาติค่ะอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงบอกว่าการที่จะไม่แพ้คลื่นทางวิทยาศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยครับจะพาไปหาตรงนั้นนี่ครับทำไงเราจึงจะไม่แพ้คลื่นที่ว่านั้นไม่ว่าจะมารุนแรงขนาดก็ตามทีแต่เลเซอร์ไม่ไหวเลเซอร์มันเป็นความร้อนให้รู้ไว้ครับถ้าเป็นเลเซอร์ไม่ไหวนะมันเป็นความร้อนนะเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เป็นความร้อนใช่ไหมครับยิงมาทีเดียวไม่ได้แล้วนะเอาเป็นว่าเอากันสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติธรรมชาติคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติก็ถูกใช่ไหมครับใช่นะธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาก็ถูกมันถูกไปทั้งหมดแหละนะครับธรรมชาติคืออย่างต่างที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาก็ถูกใช่ไหมครับมันถูกไปหมดธรรมชาติคือพลังงานตัวนี้กักเอาไว้อธิบายก็ถ้าหากว่าเอาถูกกับผิดเนาะพลังงานเนี่ยคือไม่ถูกแหละนะครับเกิดขึ้นเองคือถูกแต่อธิบายได้นะพลังงานไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกจะอธิบายเข้าไปสู่ตรงนี้แหละครับที่ว่าให้มันลึกอีกทีนึง ธรรมชาติคืออากาศสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองนะถูกนะครับธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ในตัวของเราเองตรงนี้ต้องกักเอาไว้แล้วกำลังจะเข้าไปหาสิ่งที่บริสุทธิ์ในตัวเราเองนะอย่าลืมคำตอบมันจะเป็นอย่างนั้นคำอธิบายจริงๆนะฮะมันจะเข้าไปสู่คำว่าอะไรนะครับคือความบริสุทธิ์มันจะมีคำว่าบริสุทธิ์นะครับนี่ฮะที่บอกว่าไร้คลื่นไม่มีคลื่นแล้วคลื่นของฉันไม่ได้คือตัวบริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะไปถึงตรงนั้นนะครับเป็นคำเฉลยสุดท้ายคือสิ่งบริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันต้องอธิบายผ่านตัวมนุษย์ฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าธรรมชาติคืออะไรคือมนุษย์ซะมันจะง่ายนะครับจะ
นะครับมันง่ายกว่าในการที่ยกตัวอย่างเอาจากเอาหมูหมากาไก่เอาก้อนหินเห็นมันได้หมดแหละแต่มนุษย์มันจะง่ายกว่าเพราะว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์เห็นไหมครับในความคิดของลุงนะที่บอกว่าธรรมชาติคือมนุษย์ก็คือตรงนี้เองนะครับธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ก็ถูกจับต้องได้จับต้องไม่ได้จับต้องได้จับต้องไม่ได้ก็โอเคนะทั้งสิ้นมีชีวิตไม่มีชีวิตมันถูกตรงที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตธรรมชาติตรงนี้เช่นดินน้ำลมไฟความร้อนโอเคใช้ได้เอาละคุณขอรีย้อยอีกทีนึงนะครับธรรมชาติคือสิ่งสมมติก็ถูกสมมติทั้งนั้นแหละและเป็นสักขีพยานเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงก็ว่าได้เป็นตัวอ้างอิงก็อ้างถึงอ้างอิงกับสักขีพยานคืออ้างถึงอ้างอิงครับเป็นสักขีพยานในตัวอ้างถึงอ้างอิงของการมีอยู่ของพระธรรมใช้ได้หรือการมีอยู่ของพระอัลเลาะห์ใช้ได้นะการมีอยู่การมีอยู่ของสิ่งบริสุทธิ์เนี่ยจะใส่ชื่อไหนก็ได้ชุดท้ายผมใส่ชื่อนะแมวก็ยังได้จริงสิ่งบริสุทธิ์ผมตั้งชื่อแมวก็ได้ตั้งชื่อ X ก็ได้ Y ก็ได้มันสื่อสารกันจริงๆมันจะเกินภาษานะครับเกินภาษาเกินความรู้สึกจนกระทั่งไร้ความรู้สึกจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากแล้วก็รู้หมดนะครับก็อยากให้ท่านได้สื่อสารกับสิ่งเหล่านี้แหละครับเอาล่ะผมจะลบไปมิฉะนั้นแล้วเราจะไปแพ้เพียงพร้ำจะแพ้กับคลื่นจะแพ้จริงๆแพ้แน่ๆนะครับเพราะว่าอาวุธนาทีนี่นะมันมีคลื่นมีทั้งเลเซอร์โอเคมั้ยครับแล้วมันก็มีทั้งนิวเคลียร์มีทั้งเคมีชีวะมีทั้ง5ประเภทเอาง่ายๆสำหรับลุงนะถ้าหากว่าเป็นอาวุธชีวภาพนะครับพวกถึงเช่นไวรัสโคโรนาโคโรนาลุงจะไม่กลัวเลย 100% อันนี้ 100% ไม่กลัวเลย 100% เลยนะแต่ถ้าเป็นอาวุธเคมีครับถ้ามันอยู่ห่างจากตัวลุงไปเพราะความเข้มข้นมันเนี้ยประมาณสัก10เมตรอย่างเงี้ยเอา5เมตรก็ได้วะทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเคมีนะให้รู้ไว้นะครับแต่ว่าปกที่จะบวกไม่ไหวแล้วครับนี่ยอมยอมแค่ยาสลบก็เอาไม่อยู่แล้วครับถ้าปกตรง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 แค่นะครับมันเคมีนะครับเคมีถ้ามันถึงตัวนะก็ไม่อยู่เหมือนกันเพราะอะไรอย่างเช่นพวกเขาสาดน้ำฉีดน้ำไงน้ำเคมีนะรู้จักน้ำกรดไหมครับยังก็ยอมครับแบบถ้าถึงตัวก็ยอมนะครับถ้ามันพอได้นะเคมีเคมีแล้วถ้าเป็นนิวเคลียร์ทีนี้ครับถ้าเป็นนิวเคลียร์ถ้ามันระเบิดอยู่ลุงนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเนาะไม่รู้ถ้ามันระเบิดห่างจากลุงมาแล้วกันเอาสัก5กิโลเมตรห้ามันใกล้ไปไหมตับแตกก่อนไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าอยู่ใกล้มันจะโดนตับแตกก่อนวะเออรู้จักตับแตกไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาระเบิดนี่ครับที่มันระเบิดตูมเนี่ยสังเกตนะแค่ฟ้าร้องเนี่ยมันก็ตัวเราก็จนไหวแล้วนี่คือความดันของฟ้าร้องไม่รู้จุดเริ่มต้นที่มันร้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมครับแต่เสียงมันมากระหึ่มเลยนี่ลักษณะเนี้ยหรือบางทีได้ยินเสียงเขาจุดพลุอะไรพวกนี้เห็นไหมครับจุดพลุงานวัดงานวางมันตึมอยู่กลางอากาศแต่มันสะเทือนถึงเรานั่นคือมันแต่ละมันขยายตัวมันดันอากาศก็แล้วกันมันดันอากาศตรงนั้นมาหาเราเราก็สะดุดอึ๊กตัวกันนั่นน่ะก็คือแรงดันนิวเคลียร์เช่นเดียวกันฮะมันระเบิดมันอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ก็ช้ำในแล้วครับ กระเด็นกระดอนเลยล่ะครับใช่ไหมฮะเอาถ้ามันอยู่ห่างไกลกว่าถ้าเป็นการตายกันแล้วกันอ่ะนั่งนั่งคุยกันอยู่เงี้ยสมมตินะครับมันตูมมาที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะนั่งคุยอยู่ถ้าตายลุงจะตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอน
จริงนะถ้าหากว่าหันหน้าใส่พอดีกับที่มันมาทางหันหน้าพอดีนะลุงก็คงจะป๊อปเดียวไปแต่ถ้าหากว่าจังหวะที่ลุงหันหลังให้เงี้ยยังไงรอดตายตายช้ากว่าเพื่อนแน่โอเคไหมครับอยู่หน้ามันใกล้หัวใจเหรอใช่ไหมใช่ป่ะหรือว่าเคยโดนช็อกไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรู้ไหมเขาสายเวลาเขาต่อยลิ้นปีนะให้รู้ไว้ซี่โครงสังเกตให้ดีครับเขาสายจุดตายแล้วฮะซี่โครงเนี่ยซี่โครงอ่อนนี่แหละครับที่ลิ้นปีนะนั่นคือจุดตายแล้วให้รู้สักบ้างนะครับจบนั่นเวลาเขาน็อกไข่ต่อไข่นะเขาสายกันมีเขาแน่เขาแน่เอานะทีนี้ถ้าเป็นคลื่นนี่นะครับทำอะไรลุงไม่ได้เลยพวกคลื่นเห็นไหมถ้าเป็นเลเซอร์มันอยู่ไกลเนาะโอ้ลุงก็ยอมเหมือนกันแบบนี้ถ้าเป็นเลเซอร์ยิงมาตรงหนีไม่ได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมถ้าเป็นคลื่นเนี่ยถึงเล่นถึงกันต่อให้คลื่นมาแต่ยังไงก็ตามทีเพราะฉะนั้นการที่จะชนะคลื่นได้หรือว่าคลื่นเหล่านั้นทำอะไรเราไม่ได้ก็ต้องไร้คลื่นคือต้องไม่มีคลื่นฟังนี้นะครับทีนี้เข้าเรื่องนะไม่มีคลื่นถามว่าการไม่มีคลื่นมันยังไงตรงนี้ก็ถือโอกาสจะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้นะคลื่นถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กโลกคลื่นแม่เหล็กโลกอย่างนี้แบบเนี้ยพอได้ไหมครับถ้าผมจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะไอ้ตรงกลางเนี่ย N กับ S ตรงนี้มันจัดจุดนี่มันจะไร้คลื่นมันจะไม่มีคลื่นฝั่งนี้ก็ไม่มีคลื่นถ้าบอกว่านี่คือขั้วโลกเหนือเนี่ยขั้วโลกเหนือนะครับนี่ขั้วโลกใต้ไอ้ตรงกลางนี่จะไม่มีคลื่นถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญด้านซ้ายด้านขวาด้านที่3นะครับถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือเอาแม่เหล็กทั้งขั้ว N ขั้ว S เป็นขั้วเหมือนกันครับไอ้นี่มันเข้าใจได้เหมือนกันตรงเข้าใจได้นะคือด้านที่3ของเหรียญทีนี้กลับมาถึงตัวเราทีนี้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยครับอย่าลืมนะเป็นแม่เหล็กนะให้ตัวเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเราเห็นรูปคนไหมฮะเงาคนเป็นแม่เหล็กครับแล้วสัมพันธ์กับแม่เหล็กโลกครับนี่แม่เหล็กโลกนี่แม่เหล็กของตัวเรานะครับจำให้ดีเห็นไหมเป็นแม่เหล็กนะใช่นะทีนี้แม่เหล็กในตัวเราเวลามันทำงานเข้าให้แหละพลังงานแม่เหล็กในตัวเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปนี้ขาวๆเห็นไหมนี่ถือว่าไฟฟ้าสถิตมันทำงานเต็มร้อยมันก็คือเป็นพลังงานของไฟฟ้าสถิตที่ออกขาวออกมาเนี่ยทั่วไปจะเรียกว่าออร่าอะไรก็สุดแต่เขาครับนี่คือการที่ไม่มีคลื่นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งตัวนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันทั้งตัวก็อย่างนี้เลยนะครับเป็นผีเสื้อเลยแค่ไหมในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะเวลาผมจับอะไรต่างๆจะเป็นหมอนเนี่ยผมแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเวลาถ่ายรูปโปร่งใสหมดนะครับลูกหมอนเนี่ยหมอนเนี่ยโปร่งใสเลยแหละเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทำไมไอไวรัสโคโรนามันถึงทำอะไรลุงไม่ได้เพราะลุงมีพลังข้างๆนะมันจะมาป้องกันตัวเองจะมารูปไหนก็จะเข้ามาไม่ได้เชื้อโรคเชื้อราจะทำอะไรลุงไม่ได้เลยนะครับไอตัวเล็กทำอะไรลุงไม่ได้เลยนะครับไอชีวิตขนาดเล็กทำอะไรลุงไม่ได้เลยครับแล้วทำมดตะนอยละโยมนี่ยอมทั้งนั้นไปแพ้มดตะนอยลุงโอ้โหโดนมดตะนอยเข้าไปใส่ทีโอ้โหสลบเลยนะแจ้งเพื่อแทรกนะครับเอาล่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นถามว่าจะป้องกันยังไงดีคลื่นมือถือมือถอยรุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าคลื่นที่เขาใช้เรื่องของอาวุธสงครามมันจะหนักกว่านี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่านะครับหนักก็เยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจไปนะครับคลื่นมือถือมือถอยทุกวันเนี่ยก็ทำมา 5G 6G เนี่ย
พราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยอย่าใกล้ตัวเวลาจะหลับจะนอนก็ปิดให้มันเรียบร้อยเอาไปชาร์จข้างๆตัวอย่าใกล้ตัวนะครับแต่ยืนยันว่าลุงจะชาร์จนอนกอดอยู่ทั้งคืนก็ไม่เป็นไรสำหรับตัวลุงนะครับเพราะคือมันทำอะไรลุงไม่ได้ลุงจะรู้ดีครับใช่นะแต่คนที่ไม่ได้ก็แว่งห่างนะครับเพราะว่าจะมาทำลายเรื่องของอะไรหัวใจเต้นตุบตุบมันผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับให้รู้ไว้แล้วไฟฟ้าแม่เหล็กตรงนี้มันจะรุนแรงมากนะครับวิธีคิดวิธีทดลองก็ได้นะลองเอาโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าอกสิครับวางที่หน้าอกแล้วให้เพื่อนโทรมาเนี่ยโอ้โหปึ้งเลยเข้าไปข้างในเลยสะดุ้งเลยแหละเอาจริงๆลองดูซิว่ามันรุนแรงขนาดที่เสียงที่มันดังเก้งขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันต่างเยอะไว้ลองดูแล้วให้เพื่อนโทรเข้าเอาโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าอกเนี่ยกริ๊งมันจะได้รู้ไม่งั้นจะไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไรหรอกครั้งเดียวเนี่ยนะครับทดสอบให้มันรู้ว่ามันรุนแรงครับสำหรับลุงรู้ว่ามันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกพวกนี้นะครับก็เพราะทำไมถึงทำอะไรลุงไม่ได้เพราะว่าในธรรมชาติอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้ได้เริ่มต้นแล้วว่าธรรมชาติคือมนุษย์นะครับธรรมชาติคือมนุษย์นะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอะไรไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์หรือว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือซ่อนอยู่ในมนุษย์โอเคไหมครับถ้าบอกว่าพระธรรมกับพระอรหันต์คืออันเดียวกันสิ่งเดียวกันพระอรหันต์ก็อยู่ในตัวเราคืออยู่ในตัวมนุษย์นะครับทีนี้ไปไหนทีเนี้ยเห็นไหมฮะอยู่ที่ว่าโยงเป็นหรือเปล่าต่างหากล่ะถ้าหากว่าชาวอเมนก็บอกว่าก็อดเดอะก็อดลุงก็บอกว่าพระธรรมกับเดอะก็อดกับพระอรหันต์อันเดียวกันสิ่งเดียวกันสิ่งที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเดอะก็อดก็อยู่ในตัวเรานั่นเองคือพระธรรมอยู่ตัวทุกคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไปหาพระอรหันต์ที่ไหนอย่าไปหาเดอะก็อดที่ไหนหาได้ในตัวของทุกๆคนนั่นแหละโอเคนะครับหวังว่าคำนี้น่าจะเป็นคำที่สุดท้ายแล้วแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราฟังก็ฟังโดยมารยาทไอ้ที่มันอยู่หน้าจอตลาดสดตลาดแห้งก็ฟังไปฟังนี่ยิ่งเสียอารมณ์ครับจริงๆเสียงคอนโทรลเสียงก็ไม่ได้ยิ่งฟังแล้วก็ทำให้มันไม่ใช่ไปรบจะต้องมาใช้ภาษาบันทึกของผมที่ไหนแล้วนะบางคนก็ดิวกันดีเบตกันโอ้ยอะไรพวกนี้มันไม่ใช่อะเรื่องของนักสอนธรรมะธรรมโอเขาต้องใช้ภาษานุ่มๆเนิบๆนุ่มๆอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกผมว่านะใส่ภาษาให้บังคับให้จดให้จำให้เชื่ออย่างเงี้ยทำไมจะดูอารมณ์ไม่ออกของแค่นั้นเองคนที่มาแสดงธรรมในแต่ละความเชื่อในแต่ละศาสนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะหลังๆมันจะสังเกตทางด้านผมยังไม่เห็นเดี๋ยวนะแมวถ้าพูดจะยาวนะครับเอาแต่ว่าหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเรานะครับคือพระธรรมนี่เพราะฉะนั้นการที่จะอย่าลืมนะคลื่นมันทำลายธรรมชาติอย่าลืมอาวุธนิวเคลียร์ก็ทำลายธรรมชาติถ้าบอกว่าเราคือธรรมชาติมันก็ทำลายตัวเรานะครับใช่นะคลื่นทำลายธรรมชาติแน่นอนนะครับอีกครั้งหนึ่งคำว่าธรรมชาติทำไมมันถึงแห้งแล้งเพราะอะไรเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันจะมาจากดาวทงดาวเทียมอะไรก็แล้วแต่เลยมันจะมาจากอะไรมันก็มาทำลายคล้ายๆกับว่ามันมาแยกนะไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันคลื่นมันขนาดนั้นนะดูเมื่อเวลาไฮโดรเจนกับออกซิเจนไม่ก่อติดกันมันจะเอาน้ำที่ไหนนำมาใช้ที่ไหนน้ำที่ผ่านมาก็เห็นไหมครับน้ำที่มีที่มาเนี่ยน้ำมันมาจากนู่นนะมันปั่นทะเลนู่นนะลมที่มาจากทะเลนู่นนะครับใช่ไหมครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับนั่นๆๆ
เยอะๆเนาะกลับมาจากเหนือเมฆนะน้ำจะมาจากเหนือเมฆนะน้ำฝนจะมาจากเหนือเมฆนะครับจะบอกให้ทราบนะครับน้ำฝนจะมาจากเหนือเมฆฝนเกิดจากไหนเกิดจากเมฆที่เรียนมาเกือบแย่ใช่ไหมน้ำฝนที่ฝนตกมามันตกมาจากเมฆลุงหอกบอกว่าน้ำฝนมันมาจากเหนือเมฆมันคนละเรื่องเลยนะให้ดูนั่นๆๆๆอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลองคิดเล่นๆดูนะครับเอาล่ะกลับมาถึงธรรมชาติอันเป็นตัวมนุษย์ก็คือเราได้เลยนะครับท่านคือมนุษย์ผมคือมนุษย์คำแทนกันก็คือคำว่าเราท่านเองฟังดีนะตัวนี้สำคัญถามว่าเรื่องธรรมชาติธรรมชาติไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะครับกับคำว่าปฏิบัติธรรมชาติก็แปลว่าให้รู้ให้เข้าใจเรื่องธรรมชาตินี่เองปฏิบัติธรรมถ้าบอกก็ทำคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรก็คือตัวมนุษย์โอเคไหมพอไปได้ไหมครับธรรมะคือธรรมชาติรู้ไหมธรรมชาติคือมนุษย์เพราะฉะนั้นธรรมะที่ว่านั้นก็คืออยู่คือตัวเราเนี่ยครับไม่งงมั้งปฏิบัติธรรมใช่นะอีกครั้งหนึ่งคำว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็ว่าธรรมนี่คืออะไรพระธรรมเนี่ยแยกไว้ต่างหากพระธรรมเนี่ยรู้แล้วมันอยู่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าพระธรรมยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าธรรมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมะใช่มั้ยธรรมะไปปฏิบัติธรรมะนู่นนั่นสารพัดธรรมะคืออะไรทีเนี้ยธรรมะคือธรรมชาติใช่ป่ะหรืออย่างใดธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือมนุษย์ลองอย่างมนุษย์อย่างท่านอย่างผมเนี่ยเอาให้อยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะที่เขาว่าเราก็มาปฏิบัติตัวเรานี่แหละครับให้รู้เรื่องราวของธรรมชาติข้อที่หนึ่งเลยแหละครับธรรมชาติที่เกิดมาแล้วเนี่ยครับมันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาไม่เที่ยงคืออนิจจังนั่นเองครับต้องเข้าใจเรื่องอนิจจังคือกฎการเปลี่ยนแปลงอนิจจังนี่เป็นหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์อานิจจังทุกขังตรงไหนดีทุกขังตัวนี้อะไรกันนะโอ้ลบก่อนทุกขังลุงก็คือถ้าไม่เป็นวงกลมมันจะเข้าใจง่ายถ้าไม่เป็นวงกลมจะเข้าใจยากครับกฎพระไตรลักษณ์จะเข้าใจยากมากถ้าเป็นวงกลมนี่จะเข้าใจง่ายทุกขังอันนี้จังทุกขังอยู่ที่นี่ทุกขังตัวนี้ก็แล้วกันถ้าเป็นวงกลมนะทุกขังอยู่ตรงนี้แหละอนัตตาอยู่ตรงนี้แหละนี่จะเข้าใจยากอันนี้จังคือตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือมีสามอยู่สามคำจริงๆแล้วก็ให้นึกซะว่ามันมีลูกปิงปองอยู่สามลูกแล้วอยู่อย่างนี้มันติดกันอย่างนี้แน่อันนี้คือทุกขังนี่คืออนิจจังนี่คืออนัตตาเนี่ยได้อนิจจังทุกขังอนิจจังอนัตตาสังเกตไหมฮะมีช่องว่างตรงกลางสังเกตไหมครับสังเกตไหมมีช่องว่างตรงกลางสังเกตไหมครับ
พอเวลาเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ลบตัวนี้ซะจะให้มาขวางตาทีนี้ครับแล้วก็เอา3เม็ดเนี่ยมาพูดกันเนี่ยเข้าใจเป็นทีละน้อยครับพวกนี้มันกฎพระไตรลักษณ์นานตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางครับอีกอันหนึ่งภาพนี้ก็น่าสนใจก็เหมือนกันแหละครับลูกฟุตบอล3ลูกเหมือนกัน1 2 3เหมือนกันทั้งนั้นนะครับสังเกตนะฮะสังเกตเส้นมันจะติดกันสังเกตเส้นมันจะติดกันกันแดงๆอยู่ตรงกลางเหมือนกันไข่แดงเหมือนกันพอเข้าใจสิ่งนี้ปุ๊บทุกครั้งอันนี้จังหน้าตาแล้วก็เปลี่ยนจากภาพนี้ลบไปนี่มาเป็นตรงนี้ต่อศูนย์กลางของตรงนี้นี่แหละเป็นพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เองนี่อยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงนี้ทีนี้มันก็จะเชื่อมโยงกันมันจะเชื่อมโยงเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันจะเข้ากันอย่างนี้เรื่องมันจะโยงกันอยู่เงี้ยถ้าบอกว่าสิ่งนี้มันคืออะไรจะบอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ได้เงี้ยเห็นไหมครับอิเล็กตรอนภาษาวิทยาศาสตร์มาแล้วโปรตอนก็นิวตรอนกฎพระไตรลักษณ์ก็คือกฎพระไตรลักษณ์กฎพระไตรลักษณ์ก็คืออิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจบนะครับมันเป็นอย่างนี้เรื่องใช่นะครับทีนี้ถ้ามันดึงมาหาตัวเราเอามาหนึ่งเอามันเป็นเซลล์ทีเนี้ยแล้วก็เป็นเซลล์ในตัวเราหนึ่งเซลล์เนี่ยไอ้ศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยก็คือตัวนี้แหละสีแดงดีกว่าศูนย์กลางของเซลล์คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวอันเดียวกันนี่แหละครับอันเดียวพลังงานบริสุทธิ์นะลากมาเลยนะฮะศูนย์กลางเซลล์เนี่ยตรงนี้นี่นะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับมันอยู่ในศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตัวเราทั้งตัวเลยทีเนี้ยครับต่อไปนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นตัวเราทั้งตัวนะตัวเราทั้งตัวนั้นจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะคุณโยมคราวนี้มาหนักไหมล่ะ ตัวเราทั้งตัวจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดที่เนี่ยเอาสิเอากับมันสินะตัวเราทั้งตัวนะตัวนี้ก็แล้วกันตัวนั้นตัวนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเราใช้สัญลักษณ์นี้ก็แล้วกันนี่ดูให้ดีนะดูให้ดีนะครับไม่ใช่เล่นคนนะร่างกายเราเนี่ยมันสัญลักษณ์เป็นพลังงานนะฮะยิ่งเป็นคลื่นเป็นคลื่นเร็วนะในร่างกายเป็นคลื่นไฟฟ้านะกานะกาเป็นสัญลักษณ์คลื่นทีนี้ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ต้องปนกันนั่นเองถ้าเป็นเลือดถ้าเป็นเลือดนะก็มีเลือดดำกับเลือดแดงเห็นไหมเข้าสู่ระบบเลือดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับในร่างกายเราเนี่ย ในเซลล์เพราะฉะนั้นถามว่าในร่างกายถามว่ามีกี่เซลล์ที่เนี่ยโอ้โหแสนล้านเซลล์อ่ะแสนล้านล้านล้านเซลล์กันแล้วกันคำว่าเซลล์นะฮะในร่างกายทั้งหมดของท่านของผมนี่แหละครับเนี่ยก็ต้องเอาตัวนี้เข้ามาอีกแหละโอ้ลุงนี่ก็เพราะงั้นมันจะไม่เข้าใจเข้าใจอย่างเงี้ยคำว่าเซลล์
ันได้ไหมเนี่ยนี่มันต้นเขามาเซลล์อย่างเงี้ยศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยมันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงทำมาไม่หมดแล้วพวกนี้พลังงานที่บริสุทธิ์อ่านได้ไหมของอ่านได้มั้งก็คือศูนย์กลางของเซลล์ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าบอกพลังงานที่บริสุทธิ์เมื่อตอนต้นลุงบอกว่าคำว่าพระธรรมเข้าถึงพระธรรมพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระเจ้ามีพระนามอะไรก็สุดแท้แต่จะว่ากันที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อยู่ในธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะฮะก็คืออยู่ในตัวเราทั้งหมดแต่ภาษาลุงก็บอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนหาได้ในตัวเราสิ่งนั้นกลุ่มสาธุจะเรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นนะโอเคสุดท้ายก็คือภาษาก็เป็นเพียงแค่สิ่งสมมติมันต้องเลยสมมุติไปทีนี้การเลยสมมุติไปมันก็อะไรการเลยสมมุติไปก็ต้องเลยภาษาไปพอเราภาษาไปปุ๊บต้องความรู้สึกอย่างเดียวครับที่จะไปแตะสิ่งตรงนี้ได้ความรู้สึกก็มีทั้งผิวกายด้วยนะมีภายนอกกับภายในต่างหากมันถ้าหากว่าความรู้สึกภายนอกเช่นความร้อนมาอยู่ท่ามกลางความร้อนเปิดแอร์เย็นก็นี่คือภายนอกผิวกายร้อนก็จากนอกผิวกายข้างในร่างกายเราปกติมันร้อนอยู่แล้วถามว่าใครรู้สึกว่ามันร้อนทีเนี้ยเดี๋ยวนี้แหละเอาภายในร่างกายเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้เลยเอาเลือดอุ่นเลือดร้อนเดี๋ยวนี้เอาปกติมันร้อนอยู่แล้ว 37.5 องศาเซลเซียสแล้วนั่นถามว่าใครรู้สึกว่ามันร้อนทีเนี้ยไม่มีทางรู้สึกได้หรอกครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่พูดเนี่ยแล้วทำไงจะให้รู้สึกว่ามันร้อนทีเนี้ยงับอากาศสถานเดียวไม่มีทางเลือกอื่นทีเดียวเห็นไหมจะรู้สึกว่าภายในร่างกายมันจะร้อนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอีกครั้งหนึ่งปกติท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมตั้งแต่เล็กจนโตมาเอาร่างกายไปให้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นางพยาบาลเข้าตรวจวัดปอดวัดไข้37.5 เขาก็บอกว่ามีอุณหภูมิว่าความร้อนเป็นปกติแปลว่าร่างกายเราไม่มีความร้อนอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมานั่นแหละถามจริงเถอะว่ามีใครรู้สึกว่าในร่างกายของเราท่านในวินาทีนี้มันร้อนไม่มีทางรู้หรอกครับอันจริงถ้าอยากจะรู้ไปล่ะงับอากาศเห็นไหมแค่มันต้องเพิ่มความร้อนขึ้นมาจากเดิมเห็นไหมครับมันต้องมีความต่างจึงจะจริงเว้ยความร้อนเพราะงั้นอากาศที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลครับตามสไตล์ของเต้นแมนเอาก็แล้วกันโอเคไหมครับนะจึงจะสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้ภายนอกภายในและจะเข้ามาถึงภายในเซลล์ของทุกคนจะมาเข้ามาถึงเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ภายในตัวนึงเพราะสิ่งเหล่านี้ถึงอยากจะให้ท่านได้รับมันไม่ใช่แล้วล่ะครับเวลาเกิดสงครามคลื่นมาเนี่ยไปไหนก็หงิกหมดเดี๋ยวจะให้ลุงอยู่กับใครไม่ได้พูดเล่นๆนะคลื่นเนี่ยพูดมาหลายรอบเหลือเกินนะครับทุกวันนี้เรื่องโดรนนี่เรื่องโดรนนี่ครับปล่อยขึ้นไปหน่อยเดียวนี่ฮะรัศมีทำการ10กิโลไม่สบายนะครับโดรนเนี่ยรู้ไหมครับ100กิโลไม่ถึงเครื่องบินเข้าไปเป็นพันกิโลเมตรยังได้โดรนเนี่ยครับก็คือเรื่องคลื่นนับภาษาอะไรเขาปล่อยมาจากนั้นก็ตามมาโยนที่หลังคาบ้านท่านนี่แหละปล่อยเครื่องมาไม่ซวยเลยงิกทั้งตัวนะเอ้าลุกไม่ขึ้นจริงๆนะเอ้าถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมารู้เรื่องนี้เถอะนะท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์ชวนผมได้แล้วผมบอกว่าผมป้องกันขึ้นใน 100% อยู่แล้วถ้าท่านป้องกันไม่ได้ใจผมอยู่คนเดียวเหรอฮะฮะได้ใจผมอยู่กับคนเดียวหรอโอ้ยนึกว่าลุงเหงาไม่เป็นยังไงกันห้วยโอ้ยตายๆๆๆๆๆนะฮะก็เพราะเช่นเนี้ย
ลุงก็พยายามที่จะหาวิธีทำไงจะให้เข้าใจและจะให้เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะในตัวท่านมีอยู่แล้วเพราะอยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ท่านมันมีอยู่แล้วก็บอกไปแล้วไงมีทุกคนทุกท่านนะครับมีกันอยู่ทุกคนที่มันมีน้อยอ่ะใช่ไหมครับท่านมันมีน้อยแต่ผมมันมีมากก็แค่นั้นเองโอเคนะพอไปด้วยกันได้นะครับพี่ว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้กันอย่างนี้แล้วแปลว่ากำลังเจาะธรรมชาติเป็นตัวเราก็คือภาษาที่พูดกันก็คือพระธรรมนั่นนะครับพระอรหันต์ต่างกันตรงไหนเลยเดอะก้อนมันก็ไม่เห็นต่างกันหรอกครับสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยสงสารนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่รู้จะไม่เข้าใจมันก็ช่างเขาเออมันเกี่ยวอะไรกับเราทีเนี้ยก็ขอบคุณเขาตัวเองเขาสร้างทำให้พวกนี้มาให้เราพวกเราใช้กันก็ขอบคุณเขาใช่ไหมครับแล้วก็หยุดไปตรงนั้นทุกวันนี้เขาทำลายธรรมชาติรู้อยู่แล้วก็วิทยาศาสตร์ตรงนั้นไม่ใช่เลยคลื่นเนี่ยพี่ว่าขอบคุณที่เขาทำเครื่องใช้มาให้เราได้ใช้ใช่ไหมครับขอบคุณตรงนั้นความจริงไม่ต้องขอบคุณก็ได้เพราะว่ามันซื้อขายมาเดี๋ยวขอบคุณมันทำไมว่างอย่างนี้ไปต้นโอเคไหมอันนั้นขอบคุณไม่เถอะไม่เสียหายหรอกครับคำขอบคุณปล่อยไว้เถอะมันไม่ทำอะไรเราหรอกครับใช่หรือเปล่าครับจะเสียตรงไหนล่ะขอบคุณมนุษย์เนี่ยเมื่อเช้าเลยยังขอบคุณหมาเลยเนี่ยหมาเดินผ่านไม่ใช่ขอบคุณหมาทำไมต้องไปขอบคุณมันอ่ะก็มันไปกินอาหารอยู่ในที่ที่มันสมควรจะกินเออรู้จักหน้าที่เออขอบคุณขอบคุณหมาลุงขอบคุณหมาไม่ได้ไม่เห็นจะคอขาดบาดตายเลยจริงว่ะโอเคนะพอเข้าใจกันดีทูนะฮะเราให้ฟังกันบทรูปแบบนี้นะครับง่ายดีสบายสบายกันอย่างอื่นไหมทีเนี้ยครับคิดว่ามันน่าจะพอเดสโชยอันนึงโชเซลเพราะว่าพลังงานที่มันที่บอกว่าเยอะๆเนี่ยมันก็จะโคกันโคออปเปเรตโคมันทำงานร่วมกันทั้งหมดอันนี้ก็โชก็ถือว่าโชว์อะไรก็โชว์เซลล์เดียวเลยครับเอากล้องใหญ่ก็แล้วกันเสร็จแล้วดูกล้องเดียวรุ่นนั้นก็โอเคครับโชว์กล้องใหญ่ๆไปเลยเนี่ยทีนี้ถ้าโชว์กันหลายเซลล์ที่ไหนมาเห็นได้ยังมันจะพัวพันเนี่ยลักษณะของการส่งพลังกับกันและกันของเซลล์มันมีทั้งหมดแสนล้านเซลล์ในร่างกายเนี่ยฮะก็มีอยู่แค่นี้ครับศูนย์กลางของเซลล์เนี่ยมันเป็นพลังงานมันก็เรเดเอทออกมาเรเดเอทเข้าหากันและกันนะครับนะเรเดเอทเรเดชันเข้าหากันและกันมันถึงเกาะกันเป็นร่างกายรูปร่างของเราได้ทั้งอวัยวะภายนอกภายในของเรานั่นแหละครับพลังงานตัวนี้แหละเป็นพลังงานที่ทำให้เซลล์ร่างกายเรามันยึดเข้าหากันและกันเพราะฉะนั้นคนมีสิ่งนี้คนเข้าใจสิ่งนี้เชื่อขนมแม่ยายกินก่อนได้เลยจะอายุยืดยาวยืนนานเช่นลุงนี้เป็นต้นแม่ละป่า นะอายุยืดยาวยืนนานแน่ๆแล้วก็แข็งแรงด้วยเห็นไหมครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆไปเบียดเบียนด้วยเป็นตัวอย่างให้อยู่แล้วทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าพูดแล้วทำไม่ได้ลุงพูดแล้วลุงทำได้แน่ๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสต้องเผื่อแผ่แบ่งปันก็มีคนไทยนี่นะเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ใช้ภาษาพระอรหันต์สื่อสารกันอยู่ในเวลานี้นะครับคนไทยเนี่ยจะได้ก่อนเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งคงไม่นานนะโคจรต้องมีไอ้ซับไตเติ้ลที่เป็นภาษาต่างประเทศนะตอนนี้กำลังสื่อสารที่จะเขาจะมีซอฟต์แวร์ซื้อเขาไม่รู้กี่ตังค์ไม่รู้นะครับเอาไว้ใช้เวลาพูดผ่านภาษานี่จะเป็นภาษาอังกฤษตามไปด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันมันจะได้ส่งต่อให้ชาวโลกก็ได้รับรู้กันยังไงไว้ช่วงชาวอื่นอาจจะไม่ได้นะครับนี่ติดต่อมาใช้ติดตามกันในเมื่อเขามีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีมาให้ใช้ก็ต้องรีบใช้กันนะครับทีนี้พอเวลาเกิดการใช้ขึ้นมาปุ๊บสมมติว่านะคนไทยรับไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารชาติบ้านเมืองรับกับสิ่งนี้ไม่ได้เนี่ยผมต้องการที่จะนำสิ่งที่ถ่ายทอดกับคนไทยจะให้คนไทยเนี่ย
การรักษามนุษย์เนี่ยนึกว่าจะทำให้เป็นสินค้าขาออกเอาไว้กู้ชาติใช่ไหมครับดูที่ความคิดผมทุกวันนี้มันซื้อขายไม่ได้เนี่ยเอาเปล่าชาติจะล่มจมนะฮะเรื่องสาธารณสุขเนี่ยชาติจะล่มจมนะปีหน้าจะมีงบประมาณใช้หรือเปล่าอันจริงไม่ได้พูดเล่นนะอย่าลอยนวลชนะเวลาลุงพูดทิ้งๆเอาไว้ในโอกาสไม่ผิดมีเยอะนะเช่นเงินบ้านมันจะมี2สกุลเนี่ยพูดมาตั้งกี่ปีแล้ว20กว่าปีแล้วเนี่ยพูดมาไม่น้อยกว่า17ปีกันแล้วเพราะพูดหน้าวันนั้นพูดคำว่าเนี่ยนะทวนคำอีกคำหนึ่งผมพูดว่านะอนาคตข้างหน้าพูดหน้าวันโน้นนะฮะอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีพูดแต่เดี๋ยวนี้มันเลยมา2ปีแล้วมัน17แล้ว2ปีเต็มๆแล้วเป็น17แล้วแปลว่ามันเลย15ปีมาแล้วครับถามว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเห็นหรือยังเห็นหรือยังยอมรับในคำนี้ในของโลกเลยซ้ำไปโอเคนะนี่ข้อที่1แล้วข้อที่2จะมีไฟบรรลัยการเกิดขึ้นที่ตะวันตกกลางนะพวกเมืองบ่อน้ำมันเขานั่นครับตะวันตกกลางลุงจะเรียกว่าตะวันตกนะให้รู้ไว้ลุงไม่ใช้คำว่าตะวันออกเหมือนชาวโลกเขาพูดกันนะไม่เอานะก็ลุงมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะพูดที่กรุงเทพจะหลอกตัวเองไปทำไมเลยหลอกธรรมชาติไปทำไมล่ะลุงมันเซนธรรมชาติหมดแล้วไงนะโอเคนะจะเกิดไฟบรรลัยการแปลว่าจะเกิดสงครามนิวเคลียร์ย่อยๆเลยไฟบรรลัยการจะเกิดไฟบรรลัยการตรงนั้นคำที่3 US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต็กเพราะต้นเรื่องมันจะมาจากประเทศมหาอำนาจพวกนี้การกดปุ่มมีแต่มหาอำนาจจะลุยกันนะครับมหาอำนาจไม่เปิดไฟเขียวไม่กล้ากดปุ่มนะครับเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นประเทศยิบย้อยประเทศเขาเรียกประเทศสาราดกันแล้วกันจะกดปุ่มถ้าหากว่ามหาอำนาจไม่เปิดไฟเขียวให้ 100% นี่ไม่กล้ากดอยู่แล้วใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะสงครามโลกเกิดก็มาจากมหาอำนาจทั้งสิ้นยุคสมัยก่อนเศรษฐกิจขออภัยฟังให้ดีนะฮะสงครามโลกเกิดแล้วเศรษฐกิจจึงย่ำแย่ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่แล้วจะนำพาเข้าไปสู่สงครามโลกเศรษฐกิจย่ำแย่มันจะกลับข้างกันครับกลับข้างกับขั้วกันอ้าวถามเองทีนี้จริงไม่จริงสมัยสงครามโลกครั้งที่1และ2เกิดสงครามแย่งที่ดินอะไรกันมันเกิดสงครามโลกแล้วจึงเกิดคำว่าอะไรล่ะเศรษฐกิจย่ำแย่ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานั่นแหละครับแต่ครั้งที่3เนี่ยต้นเหตุคือเศรษฐกิจย่ำแย่สังคมอยู่ไม่ได้มนุษย์อยู่ไม่ได้จึงจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เนื้อก็คือมนุษย์จะล้มหายตายจากไปเยอะมากเยอะมากมากเลยครับประกอบกับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอ้โหรู้ไม่จืดถึงบอกว่าต้องเร่งกันต้องเร่งรัดกันคนไทยเนี่ยครับโดยการผ่านภาษาพ่อคุณเนี่ยคนในที่มีพลังเนี่ยผมจะต้องผมเนี่ยตั้งใจที่จะผลิตคนไทยเนี่ยผมสามารถผลิตคนที่จะมาทำหน้าที่รักษามนุษย์อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนนะดูจะบอกให้ทราบแต่งานนี้มันต้องเสนอให้กับรัฐบาลเขารับรู้รับทราบและรับรองแล้วก็ผลิตกันไปให้ทุกคนไปรักษามนุษย์ทั่วโลกที่นี่ครับเขาเรียกว่าสินค้าขาออกย้ายย่างนี่คือไฮเทคที่สุดแล้วล่ะจะบอกให้ทราบไม่มีใครทำได้หรอกดูสิใจผมทำด้วยอะไรนะใช่ไหมฮะเพราะคนไทยเนี่ยรับเต็มๆครับไม่รู้ว่าแล้วผมก็ตั้งใจว่าผมจะไม่ให้ชนชาติ
ใดๆอยู่แล้วล่ะครับให้รู้ไว้ใช่ไหมครับหนึ่งขอร้องอย่าทะเลาะกันด้วยเรื่องของศาสนานั่นเองศาสนาจะทะเลาะกันนะแต่ใครเอาศาสนามาทะเลาะกันเนี่ยผมไม่สนผมไม่มองอีกแล้วนะคือไม่ชอบคนทะเลาะกันไม่ใช่เข้าใจใช่ไหมครับมันจะไปทะเลาะไปทำไมล่ะเออจะรู้นะจะทำอะไรก็ทำของตัวเองขึ้นมาให้มันเกิดเป็นปึกแผ่นเกินสายประกอบมาอาชีพชอบมันจะมีอะไรมนุษย์ก็มีแค่ประกอบอาชีพวันวันหนึ่งใช่ป่ะมันจะไปแข่งแย่งอะไรกันรู้นะโอ้คนไหนทำได้มากก็ได้มากไม่แค่นั้นเองได้น้อยก็ได้น้อยก็อิสระก็โอเคแฟร์เลยเหมือนกันนะอย่างเงี้ยก็คิดอยู่แค่นี้หรือใครจะว่าไงเดี๋ยวใช่ไหมเรื่องของสร้างความเชื่อนะพอแล้วศาสนาเนี่ยตอนนี้มันต้องสร้างความเข้าใจไปยังบุคคลแล้วนะครับนะจะเป็นแพ้แต่ก่อนๆไม่ได้แล้วครับนั่นนะเป็นปัจเจกบุคคลเนาะเจาะไปทุกๆคนทุกๆท่านที่อยู่หน้าจออย่างนี้เป็นต้นนะครับมันต้องเข้ามาในลักษณะอย่างนี้แล้วมันถึงจะทุกคนก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบอาชีพชอบตามปกติเห็นไหมครับหิวก็ได้กินง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำตายก็มีคนเอาไปเผาไม่มีเผาก็ไปฝังแขนจบแค่ไหมนั่นแหละแล้วคนไหนที่ใช้พลังงานบริสุทธิ์เยียวยารักษากันและกันได้แต่เท่านั้นนะครับเรื่องของบอลุงก็พยายามบอกว่ามันอยู่ตรงในตัวเราทุกๆคนนะก็ง่ายอากาศช่วยแล้วกระโดดรถเต้นเต้นเล็กเต้นกาบ้างคนนี้ครับโหนต้นไม้อยู่ใกล้โหนมันตึงตังตึงตังเสียเป็นอะไรเป็นอะไรลุงประเทศไทยจะเป็นศิวิไลได้ไงก็พัฒนาตัวเองให้ได้ครับคิดว่ารักษาตัวเองได้รักษาตัวเองได้หมดก็ศิวิไลแล้วรักษาตัวเองได้แล้วก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบอาชีพได้มันก็จะไม่มีคำว่าแย่งอาหารกันกินครับต่างคนต่างมีอาชีพคนนี้นะครับโอเคนะมนุษย์จะอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับอ่อนแอไปเรื่อยๆอ่อนแอไปเรื่อยๆถ้าไม่มีพละกำลังร่างกายเนี่ยมันผลผลิตมันจะไม่เกิดนะใช่ไหมครับไม่มีผลผลิตเกิดไม่มีผลผลิตยุ่งยากยุ่งจริงๆนะใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะกานะกาโอเคไม่มีใครถามมาเอาถามได้เลยครับตอนนี้ครับต่อไปก็เป็น Q&A ถามตอบถามตอบเอาล่ะต่อไปก็เรื่องของคำถามคำตอบนะกาโอเคครับเอาล่ะมาใครสงสัยอะไรที่ลุงพูดถึงนั้นทั้งหมดก็เชิญดาวทยาสายมาเลยมาเลยนะดีแล้วครับคุณคอริยะนะครับเอาคำนี้ฮะไปพูดกับทั่วไปในกลุ่มของท่านกันแล้วกันนะลุงออกจะยืนยันตามด้วยครับโอเคนะลุงออกก็พูดเป็นประจำคำพวกนี้นะครับพระอรหันต์อยู่ในตัวเรานี่แหละอย่าลืมพระอรหันต์คือภาษานะอย่าลืมนะครับภาษาคือสิ่งสมมติมันต้องเลยสิ่งสมมติไปแล้วฝึกให้มันได้นะครับฝึกให้ได้ถ้าใครต้องการเป็นชาติสุดท้ายทีนี้ครับนะก็ทำสมาธิถอยหลังนึกถอยหลังทุกสมุทัยนิโรธนึกถอยหลังหมายความว่าเช่นตั้งคำถามว่าเราเกิดมาทำไมมันเกิดนะต้องบอกว่าไม่รู้นะเราเกิดมาทำไมเราเกิดได้อย่างไรเราเกิดมาทำไมทำไมเราจึงเกิดมาหรือเราเกิดมาทำไมต้องตอบว่าไม่รู้นะครับต้องตอบว่าไม่รู้เสียก่อนมันคำแรกต้องบอกว่าไม่รู้อยากจะรู้ไหมล่ะทีนี้ครับอยากจะรู้มาก็ต้อง
ทำสมาธินึกถอยหลังถอยหลังคืออะไรเนี่ยฟังดีนะเราเกิดมาเพราะสมุทัยคือพ่อแม่เป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดมามันก็ไล่ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของปู่ย่าตายายเนี่ยมันก็ฉุดมันเองไปต่อไม่ได้ครับเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นสมุทัยสมุทัยทำให้เราเกิดทีนี้ยังไม่พอทีนี้ครับมาถึงตัวเราโดดๆเลยทีนี้ครับเมื่อวานนี้เราทำอะไรมาอาทิตย์ที่แล้วนึกถอยหลังครับถ้าใครอยากจะเป็นชาติสุดท้ายต้องนึกถอยหลังนะครับจำด้วยครับไปเรื่อยนึกถอยหลังไปตอนเด็กๆอายุ 5-6 ขวบจำได้ไหมสิ่งที่มันประทับใจที่สุดมันฝังใจที่สุดฝังใจในทางความดีดีแบบฝังใจด้วยความเจ็บฝังใจด้วยความชอบประมาณนั้นครับแต่เราก็นึกไปยังท้องแม่นอนขดอยู่นู่นนึกไปเถอะถ้าใครอยากจะเป็นชาติสุดท้ายให้นึกถึงความจริง3ประการคือทุกสมุทัยแล้วก็นิโรธสุดสมุทัยเมื่อใดจะได้เข้าสู่ภาวะนิโรธคือหยุดตัวทุกข์หยุดตัวทุกข์คือพ้นทุกข์อันเดียวกันนะครับจะหยุดตัวทุกข์ได้เองแน่นอนภาวะนั้นเป็นภาวะที่มันเรียกว่าต้องได้ญาณอย่างรู้ต้องได้ฌานสมาบัติจริงๆก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยพวกนี้นะครับมันจะมารู้ตัวเราเองนี่แหละครับรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองจบตรงนี้เลยครับไม่ต้องไปพูดเรื่องฌานเรื่องญาณไม่ต้องเรื่องแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นเห็นไหมครับอย่าไปคิดว่าจะได้อะไรให้รู้จักตัวเองทั้งหมดพอเวลามันถึงจุดมันจะเห็นตัวเราเลยครับเห็นเลยแหละครับเห็นในตาเราเนี่ยครับอดีตชาติมันเป็นยังไงแบบนั้นเนี่ยไปเถอะมันได้กระบอกไฟใช้กระบอกนึงส่องไปอย่าแวะข้างทางกันแล้วกันส่องไปเรื่อยส่องไปเรื่อยไม่รู้แล้วครับเอากระบอกไฟใช้เนี่ยเป็นตัวหลักง่ายที่สุดส่องปุ๊บมันก็กระบอกไฟใช้มันมีลำแสงใช่ไหมล่ะครับพุ่งไปข้างหน้าเสร็จแล้วข้างๆมันก็เห็นอยู่แล้วเห็นจางๆพวกนี้อย่าแวะข้างทางเดี๋ยวก็ไปเองก็คือเรื่องของจิตตรงนั้นนะครับมันจะรู้เองรับรองได้เลยรับรอง 100% ด้วยนะที่ว่าเนี่ยครับมันจะรับรองแค่ 1-2% นะให้รู้ไว้ใครอยากเป็นชาติสุดท้ายตรงนี้ทีนี้เอาล่ะสมมติว่าเราทำไปคืนนี้เรียบร้อยใช่ไหมตื่นเช้ามาค่อยนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกินเงี้ยหรือเสร็จแล้วตื่นเช้ามาทำอะไรกินก็ทำไปก็ประกอบอาชีพตื่นเช้ามาคือประกอบอาชีพโอเคไหมครับดีไหมให้มันเป็นกิจวัตรเลยตื่นเช้าขึ้นมาประกอบอาชีพมีอะไรก็ทำกันไปโอเคไหมครับตกตอนเย็นมาชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยก็หลับก็นึกถึงหาอดีตโอเคไหมครับใครจะทำอะไรที่มีอะไรตกค้างก็ทำกันไปก่อนหลับก่อนนอนนะครับนั่นจบรายการนี่หลับได้เลยเนี่ย4-5 ทุ่มใช่ไหมครับมันจะได้ในสมองเราเนี่ยมันในสมองเรานี่นะครับเอาว่าเขาว่ากันแล้วกันนะวัน4-5 ทุ่มเนี่ยหลับตรงนั้นน่ะมันจะเหมือนกับออโตเมติกของสมองเรานะครับนะครับมันจะอะไรเนาะไม่อยากจะพูดภาษาหมอนะเราไม่ใช่หมอไปพูดภาษาหมอแล้วมันก็เอาคำพูดของมาพูดไอ้ลุงเองก็ไม่ยิ่งอยากจะเอานะเอาซะหน่อยนะเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนก็แล้วกันมันจะสร้างฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนที่เขาว่าอีกแหละฮอร์โมนคืออะไรก็ไม่รู้ครับเขาว่ากันแล้วกันมันจะให้รับความสดชื่นเองครับกลุ่มฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีความสดชื่นครับตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นนะครับให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันขอให้เข้าใจในรูปแบบพวกนี้ให้ได้นะครับมันจะง่ายเยอะง่ายเยอะง่ายเยอะโอเคนะตอนนี้สภาพอากาศมีปัญหาให้ระวังสายตาต้องป้องกัน
เรื่องของอากาศเวลานี้นะครับพี่เขาพูดคำว่า PM 2.4.5 ของกันนั้นใช่ไหมครับยังไงก็ไม่อยู่หรอกครับจะบอกให้ทราบถ้าไม่สามารถลดพลเมืองได้มันไม่อยู่มันจะเกิดมาทุกปีแหละเพราะว่ามันมาจากอะไรมาจากที่เขาว่ากันแหละไนโตรออกไซด์ของไนโตรเจนนะออกไซด์ของไนโตรเจนมันคืออะไรเห็นไหมครับพอพูดก็ได้แค่ภาษามันนึกไม่ได้อยู่นะครับนะมันมาป่าปนโอ้ยสารพัดอีลุงตุงนังอากาศมันผสมผสานไปหมดแล้วครับก็มาจากคาร์บอนไดออกไซด์มั่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์มั่งปนเปกันเพราะว่าเคมีมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยู่กับเคมีนี่อะไรก็ได้ถ้าเป็นโมเลกุลมารวมกันอะตอมมารวมกันมันก็ใหญ่ขึ้นมันก็เป็นอย่างอื่นไปด้วยโดยมีความร้อนมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมีความร้อนมันเป็นตัวที่ให้มันเกิดการผสมกันผสมผสานกันเหมือนกับมันผสมพันกันนั่นแหละครับจะคิดมากนะ อากาศผสมพันธุ์กันโอเคไหมง่ายที่สุดวิธีคิดเอาแค่นี้เอาแค่ความเข้าใจอากาศมันผสมกันเว้ยจบแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งเลวร้ายที่เขาว่านะครับอย่างนั้นจะดีกว่าเราคิดอย่างนี้จะดีกว่าจำกันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์โอ้เงินไดออกไซด์เยอะแยะพอ ดิ้งอากาศที่ไหนครับถ้าเรามีการเผาผลาญได้ดีสิ่งที่ว่านั้นมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับเรามียาดีอยู่แล้วอากาศเป็นยาไงนั่นนะครับทำเอาครับถ้าอยากจะแข็งแรงนะถ้าอยากจะป้องกันสิ่งที่เขาว่าได้ทำเอาของฟรีทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยมันจะไปเสียสตุ้งสตางค์ต่างๆนะอย่าให้ใครมาหลอกเรากินนั่นนี่แล้วจะให้ภูมิต้านทานนู่นนี่นั่นมาถือว่าอาหารธรรมดานี่นะครับนะกินข้าวกินปลาธรรมดานี่นะครับไม่ต้องมีวิทยาลัยอะไรกันนักหนาหรอกประมาณนั้นคิดอยู่แค่นี้แล้วหลีกเลี่ยงพวกที่มันอร่อยนักหนาไอ้ผงมันจะอยู่เนี่ยไอ้ผงอะไรใส่แล้วแซ่บอีหลีนั่นนะครับผมเรียกว่าผงมฤตยูนะครับตรงนั้นนะเอาละต่อมาตอบคำถามครับผมถ้าโลกของเราใช้สกุลเงินเดียวกันทั่วโลกแบบนี้วงการหุ้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราก็จะมีผลกระทบไม่ล่ะครับไม่กระทบนั่นๆๆผมว่าไม่กระทบนะสกุลเดียวเนี่ยเอาไว้ซื้อขายต่างประเทศเนี่ยนี่ที่ลุงพูดเนี่ยนะ